เปียวสวัสดีทุกคนด้วยค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็กดติดตามแล้วก็เป็นกำลังแรงใจให้เปียวนะคะนี่คืออากาศในสวีเดนเนาะค่ะทุกคนก็จะเป็นอีหยังที่บ่ปกติบางวันก็จะหนาวแห้งบางวันก็จะล้มแห้งนะคะนี่คือต้นไม้ใหญ่ที่สุดเลยนะคะล้มพัดแบบนี้คือเปียวออกไปนี่เสื้อผ้าปิวพุ่นละค่ะลมแห้งคักค่ะทุกคนแล้วก็ฝนตกแล้วก็หนาวนะคะวัง 2-3 มื้อที่แล้วอากาศยังห้อนอยู่เลยค่ะตอนนี้อากาศก็หนาวนะคะหนาวจนแบบติดลบเลยล่ะค่ะเพราะเนื่องจากว่าลมนะคะมาจากทั้งทะเลสาบนะคะก็เฮ็ดให้อากาศค่อนข้างแปรปรวนนะคะก็เลยเฮ็ดให้ต้นไม้ต้นไหลที่ปลูกไว้บ่ค่อยเจริญเติบโตเท่าที่ควรนะคะแต่เปียวก็ภูมิใจนะคะที่เปียวสามารถปลูกต้นบะกรูดได้ในบ้านนะคะเป็นอีหยังที่ค่อนข้างยากมากที่เฮาจะปลูกผักปลูกหญ้าให้สวยงามนะคะเพราะว่าอากาศในเมืองนอกบ่เป็นใจนั่นเองนะคะแล้วก็บ้านเปียวต้นไม้หลายค่ะต้นไม้ทั้งบ้านตัวเองแน่แล้วก็เพื่อนบ้านนะคะเป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็สูงเฮ็ดให้ต้นไม้ต้นไหลบ่ค่อยสวยงามนะคะเวลาเฮาปลูกผักนะคะเนื่องจากว่าต้นไม้เพื่อนบ้านแล้วก็ต้นไม้ของตัวเองกลุ่มไปหมดนะคะนั่นแหละค่ะทุกคนเดี๋ยวมาชมนะคะว่าต้นบะกรูดของเปียวสวยงามได้จังใดเปียวมีเคล็ดลับวิธีในการดูแลต้นบะกรูดให้สวยงามค่ะทุกคนมารับชมกันเลยนะคะสวัสดีจ้าทุกคนนี่เป็นใบบะกรูดที่เปียวตัดเล็มออกมาเนาะค่ะเนาะอันนี้เปียวก็จะเตรียมเก็บเข้าช่องแข็งนะคะเนี่ยค่ะใบพวกนี้เปียวเคยตัดกินไปครึ่งนึงนะคะช่วงหน้าหนาวเนาะค่ะเนาะเนี่ยค่ะเราก็จะตัดแต่งมาแล้วก็จะเอาไปไว้ในช่องแข็งนะคะนี่เป็นต้นบะกรูดที่เปียวแยกแล้วก็เปลี่ยนกระถางให้นะคะเมื่อก่อนเปียวจะปลูกรวมกันไว้ในห้องข้างบนนะคะเนี่ยค่ะใบพวกนี้เปียวก็จะเริ่มตัดนะคะเปียวจะเลือกตัดในวันที่มีแดดนะคะจะทำให้บ่เกิดเชื้อรานะคะแล้วก็นี่ค่ะน้ำเปียวก็จะต้องตัดนะคะพอดีเปียวเปลี่ยนดินได้ประมาณอาทิตย์นึงนะคะเขาต้นเขายังท่านได้แข็งแรงเปียวบ่อยากเฮ็ดอีหยังหลายทุกคนเห็นบ่พอเปลี่ยนดินก็มียอดใหม่ขึ้นมาแล้วเปียวก็จะเก็บทําความสะอาดเขาให้เรียบร้อยนะคะเนี่ยค่ะยอดใหม่โป่งออกมาอันนี้เป็นห้อยที่เปียวตัดนะคะถ้าเขาตัดแต่งกิ่งยอดนะคะใบประกวดก็จะสวยยอดสวยนะคะส่วนนี้ต้นที่สองเนาะค่ะเห็นบ่คะใบเงางามนี่คือการดูแลต้นบะกรูดให้สวยงามเนาะค่ะในต่างแดนนี่ล่ะค่ะแล้วก็ต้นนี้เห็นบ่คะยอดกำลังแตกมาตะมุตะมิเนี่ยนี่ล่ะค่ะคือความสุขทางใจของเปียวนะคะในต่างแดนเปียวก็ได้เอาเวลามาคุยกับต้นบะกรูดนะคะเห็นบ่คะนี่ยอดนี่เห็นบ่ว่ามันนั่นทุกคนเห็นบ่คะว่ามันสมัครสุดแล้วเด้ค่ะเนี่ยมันบ่มีอีหยังต่อแล้วเนี่ยเฮาก็ต้องตัดค่ะตัดกิ่งประมาณใบอยู่ช่วงนี้ค่ะเพื่อที่จะให้เขามียอดต่อขึ้นมานะคะแล้วก็เอายอดนี่ไปแช่น้ํานะคะบางทีเขาก็จะเกิดขึ้นมานะคะหรือบ่ซั่นก็ไปปักดินเห็นบ่คะทุกคนการปลูกใบบะกรูดในบ้านนะคะบ้านจะค่อนข้างถูกสร้างมาบ่ให้ความเย็นเข้ามาในบ้านแล้วก็บ่ให้มีลมมีอากาศแบบปกติทั่วไปนะคะก็เลยเฮ็ดให้ต้นบะกรูดใบหงิกงอนะคะเปียวเฮ็ดจังใดเปียวก็จะตัดเล่มของพวกนี้นะคะออกนะคะเปียวก็จะตัดกิ่งนี่ค่ะช่วงนี้นะคะเนี่ยค่ะเนี่ยเปียวจะตัดกิ่งจะตัดกิ่งประมาณช่วงนี้อะค่ะเนี่ยค่ะตัดช่วงนี้แล้วก็เอาไปช้ำนะคะเห็นบ่เปียวตัดยอดนี่โป่งออกมาแล้วนะคะเปียวจะเลือกตัดในวันที่มีแดดสวยๆนะคะเพื่อที่จะให้กิ่งเขาบ่เกิดเชื้อรานะคะเนี่ยค่ะทุกคนเปียวมีอีก3ต้นนะคะแล้วก็ยอดอีกยอดนึงค่ะเพราะว่าเปียวนะตัดยอดไปช้ำนะคะวันนี้เปียวก็จะขออวดต้นบะกรูดด้วยค่ะเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นยอดที่เปียวตัดมาแล้วก็ช้ำไว้เนาะค่ะเนาะได้ปีนึงพอดีแล้วค่ะขวบปีนึงแล้วนะคะปีนึงแล้วได้ซ้ำนี่แหละค่ะถ้าตัดยอดนะคะรู้สึกว่ายอดนี่จะบ่มียอดขึ้นไปอีกนะคะเปียวต้องตัดกิ่งประมาณนี้หรือบ่ซั่นก็ประมาณเหนือใบนิดนึงอะค่ะเนี่ยค่ะก็จะทําให้ต้นบะกรูดแตกใบอีกสวยขึ้นกว่าเก่านะคะเนี่ยค่ะกําลังเฮ
ขาต้องตัดแต่งเอานะคะถ้าตัดแต่งกิ่งแช่น้ำแล้วก็ปลูกจะใช้เวลาในการเติบโตค่อนข้างโดนนะคะแต่ก็นี่แหละค่ะเพื่อทดลองนะคะส่วนอันนี้นะคะใบเห็นบ่คะแตกเงางามนะคะเปียจะต้องเปลี่ยนดินให้เขานะคะเมื่อก่อนเนาะค่ะเปียตัดเล่มไปหมดแล้วล่ะเนี่ยค่ะใบเขาจะเป็นแบบนี้เนาะค่ะเนาะนี่คือใบเขาเริ่มแก่แล้วเราจะเก็บไว้จะใส่ตุ่มย้ำนะคะเปียจะตัดกิ่งนี่นะคะนี่เพื่อที่จะให้แสงแดดมาถึงต้นบักกูดก็จะให้ต้นบักกูดสวยงามนะคะนี่แหละค่ะคือการดูแลต้นบักกูดในต่างแดนเนาะค่ะปลูกบักกูดไว้แหนมไว้แง้งค่ะทุกคนเนี่ยยอดนี่ก็กำลังออกมาสวยงามคักค่ะทุกคนเห็นบ่ยอดตะมุตะมิเดี๋ยวไปจะให้เบิ่งใกล้ๆนะคะนี่แหละค่ะทุกคนคือความสุขทั้งใจของเปียวนะคะเนี่ยค่ะแตกมาแล้วตะมุตะมิเปียวก็จะตัดแต่งกิ่งนี่ด้วยค่ะทุกคนเพราะว่ากิ่งมันยืนยาวออกมาสิมันบดบังเพื่อนที่อยู่กระถางไกลเคียงกันสินะคะเนี่ยเราต้องตัดแต่งกิ่งให้เขาสวยนะคะเปียวต้องการให้ต้นบักกูดเปียวขึ้นมาสูงแนงสินะคะก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งหอมเลยค่ะทุกคนเนี่ยเปียวก็ตัดแต่งไปเรื่อยนี่แหละค่ะทุกคนความสุขทั้งใจของเปียวเนาะค่ะตัดแต่งต้นบักกูดนั่งแหนมนั่งพูดนั่งคุยเราดูแลเขาเขาก็ได้กินเนี่ยค่ะเปียวบ่ได้ซื้อใบบักกูดมาหลายปีแล้วนะคะเปียวก็กินใบบักกูดของเปียวนี่แหละค่ะเหลือกินเหลือใส่เลยล่ะค่ะเปียวใส่บักกูดหลายอีหลีค่ะทุกคนใส่ต้มยำนะคะใบแข็งๆจังซี่เปียวก็ไปใส่ต้มยำใส่ผัดเผ็ดแต่ใบอ่อนๆแบบนี้เปียวเอาไปซอยใส่ลาบให้พ่อบ้านนะคะพ่อบ้านเปียวแล้วมากินลาบนะคะใส่พิซซ่าแล้วแน่ลาบพิซซ่าหน้าพิซซ่านะคะแล้วก็ใส่ลาบแล้วมักลาบแห้งๆนะคะนี่แหละค่ะทุกคนชีวิตในต่างแดนเฮาเหงาเพราะว่าความมืดเนาะค่ะเนาะเฮาก็หาความสุขโดยการปลูกต้นไม้ต้นไหลนะคะแล้วก็เบิ่งชมวิวสินะคะบางวันก็อากาศดีบางวันก็หนาวช่วงนี้มีลมนะคะเมื่อวานนี่ลมหมดวันนะคะทุกคนนี่แหละค่ะเปียวก็อยู่ได้น้ำต้นไม้ต้นไหลนะคะเดี๋ยวจังใดเปียวจะมาอัปเดตต้นบักกูดให้เบิ่งอีกเด้อค่ะบัดนั้นนี่แหละค่ะทุกคนความสุขของเปียวอันนี้นะคะเปียวก็จะต้องตัดอีกนั่นอีกนี่ค่ะอันวันนี้ก็ขอพูดถึงต้นบักกูดอย่างเดียวเนาะค่ะเดี๋ยวจังใดมาเจอกันในคลิปหน้านะคะดูแลสุขภาพด้วยด้วยจ้าทุกคนเจอกันคลิปหน้าจ้าเปียวสวัสดีทุกคนเด้อค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็กดติดตามแล้วก็เป็นกำลังแรงใจให้เปียวนะคะ